สวัสดีครับผมชื่อนราธิปรัฐาชื่อเล่นชื่อมาร์กนะครับก่อนที่คุณจะปิดเว็บไซต์นี้ไปผมอยากจะให้คุณดูวิดีโอนี้สัก45วินาทีนะครับผมรับรองว่าหากคุณดูวิดีโอนี้จบแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนครับผมหลายคนมีความฝันหลายคนมีเป้าหมายหลายคนมีคนที่ต้องดูแลหลายคนมีคนที่คาดหวังตัวเขาอยู่แต่คุณรู้ไหมครับหลายคนมีทางเดินที่ต่างกันหลายคนสมหวังหลายคนผิดหวังกับเป้าหมายกับทุกสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้ผิดหวังกับเรื่องที่คาดหวังเอาไว้คำถามคือคุณเคยคิดดูไหมครับว่าคุณจะมีชีวิตแบบไหนหลังจากนี้อีก10ปีจะดีขึ้นจะแย่ลงหรือว่าจะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะดีกว่าเดิมถามคำถามคือวันนี้ถ้าชีวิตคุณจะดีกว่าเดิมมันจะต้องทำยังไงคำตอบง่ายมากนะครับการที่คุณจะมีชีวิตดีกว่าเดิมได้นั่นคือคุณต้องมี3แท่งนี้พร้อมกันครับนั่นก็คือเงินเวลาแล้วก็สุขภาพลองสังเกตดูให้ดีนะครับตอนเราเรียนเราไม่มีเงินครับเรามีเวลาแล้วเราก็มีสุขภาพที่ดีตอนเราทำงานเรามีเงินเราไม่มีเวลาใช้เงินหรอกครับเพราะเราต้องทำงานวันละ8ชั่วโมงแต่เราก็ยังมีสุขภาพที่ดีแต่ตอนที่เราเกษียณเงินเราก็มีเวลาเราก็มีแต่สุขภาพเราก็ไม่ดีหรอกถูกต้องไหมครับเพราะตอนที่เราเกษียณมัน60แล้วโรคร้ายมันเข้ามาหาเราแล้วมันไม่ได้หนีมันไม่ได้ไปไหนมันจะเกาะเราไปจนกว่าเราจะตายถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงล่ะครับให้3อย่างนี้มันมีพร้อมกันจะทำได้ไหมหรือว่าจะทำได้ยังไงมีหลายคนถามนะครับว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าทำให้3อย่างเนี้ยมันได้พร้อมกันคำตอบคือได้ครับคุณเคยได้ยินทฤษฎีเงิน4ด้านไหมครับฝั่งซ้ายคือ active คุณต้องใช้แรงบวกเวลาไปแลกกับเงินโดยตรงฝั่งขวาคือ passive คุณต้องใช้แรงบวกเวลาไปสร้างทรัพย์สินแล้วให้ทรัพย์สินทำเงินแทนสองอย่างนี้ต่างกันยังไงนะครับ Active เนี่ยคือคุณต้องเหนื่อยให้ชีวิตแต่ Passive เนี่ยคุณทำงานแป๊บเดียวครับนอกนั้นมีระบบทำงานแทนวันนี้คุณป่วยวันนี้คุณไม่ทำงานทรัพย์สินก็ยังสร้างรายได้กับคุณคุณไปเที่ยวคุณก็ยังได้เงินอยู่ตลอดเวลานี่คือ Passive นั่นเองครับคุณสามารถที่จะสร้างชีวิตคุณสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและคุณสามารถที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีกว่าเดิมได้นี่คือ passive income นั่นเองครับเห็นไหมครับฝั่ง passive ดีกว่าฝั่ง active เยอะเลยวันนี้ถามว่าแล้วคุณมีโอกาสจะสามารถกระโดดจากซีกซ้ายมาอยู่ซีกขวาได้คุณเอาไหมครับกระโดดจากการเป็นลูกจ้างจากการทำธุรกิจส่วนตัวจากการที่ต้องใช้แรงบวกเวลาทำงานทั้งวันทั้งชีวิตเปลี่ยนมาเป็นมีคนทำงานแทนมีระบบทำงานแทนแล้วคุณก็พักผ่อนใช้ชีวิตเต็มที่จะดีกว่าไหมครับคำตอบของคุณคือดีกว่าจริงๆผมมีสัมมนาออนไลน์พิเศษนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้มาแบ่งปันให้กับคุณเป็นสัมมนาที่จัดขึ้นให้เข้ามาฟังได้ฟรีๆมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผมได้ฟรีๆผมจะแบ่งปันวิธีคิดแนวคิดแล้วก็การลงมือทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนจากซีกซ้ายมาอยู่ซีกขวาจากฝั่งของแอคทีฟมาอยู่ในแพสซีฟหากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมสัมมนากับผมคุณสามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยการลงทะเบียนจองที่นั่ง VIP ในแบบฟอร์มที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้เลยครับแบบฟอร์มที่อยู่ด้านล่างนี้จะเป็นแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนได้ฟรีๆนะครับแล้วก็รอเข้าสัมมนาได้ฟรีๆจะจัดสัมมนาผ่าน YouTube ทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มนะครับคุณสามารถลงทะเบียนแล้วก็คลิกเข้าไปในลิงก์ที่คุณได้รับเพื่อเข้าไปยังห้องสัมมนาได้เลยโดยที่คุณสามารถเข้าไปฟังแบ่งปันแล้วก็พูดคุยกับผมได้แบบสดๆเลยค
ผมยินดีจะแบ่งปันยินดีจะช่วยเหลือคุณยินดีที่จะพาคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่อยู่ด้านล่างนี้เพื่อเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เลยนะครับแล้วเจอกันในห้องสัมมนาครับผมนาทิพย์ยินดีที่จะช่วยคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับแล้วเจอกันในห้องสัมมนาครับสวัสดีครับผม